สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการสั่งสินค้าจาก Shopee แบบเก็บเงินปลายทางกันนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามาสั่งเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทาง Shopee นะครับเราจะต้องทำการลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างคลิปที่มันเด้งขึ้นมาที่ผมกำลังทำเป็นสไลด์ขึ้นมาเล็กๆตัวนี้หรือว่าจะข้ามไปดูที่ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปผมจะมีตัวอย่างการสั่งซื้อก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับไปดูท้ายคลิปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้จะมาแนะนำถึงวิธีการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะครับซึ่งทาง Shopee นะครับเขาก็มีวิธีการเก็บเงินปลายทางมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากสั่งสินค้านะครับแต่ว่าไม่อยากจะโอนเงินทางธนาคารบางทีอาจจะยุ่งยากวุ่นวายสำหรับบางคนที่ไม่สะดวกนะครับอยากจะชำระเงินหน้าบ้านเลยเราก็มาแนะนำวิธีการสั่งซื้อได้ดังนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดแอปพลิเคชันของ Shopee ขึ้นมาก่อนนะครับลำดับแรกนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ด้านบนนะครับตรงเครื่องหมายค้นหาที่เป็นแบบรูปแว่นขยายนะครับจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อเราจะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้นและก็แคบขึ้นไม่พิมพ์ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วก็เลือกเก็บเงินปลายทางตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนไปเลือกสินค้าที่เพื่อนๆต้องการนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้สินค้าตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งรายการเอาเป็นรองเท้าคู่นี้ก็แล้วกันนะครับสีเหลืองคู่นี้นะฮะผมจะทำตัวอย่างในการสั่งซื้อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็เลือกสินค้าที่เป็นรองเท้านะครับหลังจากนั้นก็อ่านรายละเอียดเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีคำว่าเก็บเงินปลายทางเห็นไหมครับก็แสดงว่าสินค้าตัวนี้มีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆจิ้มคำว่าซื้อสินค้าได้เลยนะครับต่อมาเขาจะให้เลือกไซส์นะครับเพื่อนๆใส่ไซส์ไหนอยู่นะครับก็จิ้มไซส์ที่ตัวเองต้องการและจิ้มคำว่าซื้อตอนนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมสีส้มได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้จิ้มคำว่าชำระเงินนะครับในกรอบสีส้มด้านล่างนี้ได้เลยครับด้านบนนะครับจะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งนะครับสำหรับใครที่ไม่มีที่อยู่ในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆต้องเข้าไปกรอกให้ละเอียดแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจัดส่งไปไม่ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆสไลด์ขึ้นมานะครับมันจะมีคำว่าวิธีการชำระเงินนะครับวิธีการชำระเงินนะครับอันเก่ามันจะมีโอนชำระผ่านช่องทางธนาคารนะครับให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนตรงนี้จิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่คำว่าชำระเงินปลายทางนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยก็มาจิ้มคำว่ายืนยันได้เลยครับแล้วก็จิ้มคำว่าสั่งสินค้าด้านล่างนี้ได้เลยครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะครับมันจะมีแจ้งว่ารอการอนุมัติอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆรอสักพักนึงนะครับแล้วเราก็เข้ามาใน Shopee ใหม่นะครับมันก็จะมีการอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแอปแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักผมจะเข้ามาใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็รอสักประมาณ2ชั่วโมงต่อมานะครับเพื่อจะเข้ามาเช็คการอัปเดตนะครับผมก็มาเปิดแอปพลิเคชันของ Shopee อีก1ครั้งนะครับในครั้งนี้นะครับหลังจากที่เปิดแอปพลิเคชันมานะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงที่คำว่าฉันตรงในวงกลมที่ผมวงไว้ด้านล่างนี่นะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงที่รูปรถนะครับที่ต้องจัดส่งนะครับก็ให้เพื่อนๆจิ้มตรงนี้ได้เลยครับตอนนี้นะครับข้อมูลของผมก็ถูกอัปเดตเรียบร้อยนะครับคาดว่าสินค้าจะได้รับอยู่ที่ประมาณวันที่1มิถุนายนนะครับวันที่สั่งวันนี้คือวันที่23พฤษภาปี61นะครับก็รออยู่ที่ประมาณ7วัน8วันโดยประมาณนะครับก็เป็นอันว่าการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะครับที่ผมได้มาทำให้เพื่อนๆดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะทำตามกันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สำหรับราคานะครับที่ผมซื้อคือ250บาทนะครับก็เป็นอันว่าผมได้รับการจัดส่งฟรีด้วยนะครับเพราะราคาสินค้า250บาทขึ้นไปนะครับส่งฟรีด้วยนะครับไม่ถูกบวกเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดส่งนะครับของผมจะได้รับของจาก Curly Express นะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ของเคอรี่นะครับโทรติดต่อผมก่อนที่จะมาส่งสินค้านะครับเพื่อเราจะได้เตรียมเงินเพื่อจะไปชำระเงินให้เขานะครับหลังจากที่สินค้ามาส่งที่หน้าบ้านเรานะครับเราก็แค่จ่ายเงินสดนะครับแล้วก็เซ็นรับของมานะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยจบขั้นตอนในการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเช็คสถานะสินค้าอยากอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจสอบสถานะสินค้าของเพื่อนๆเองได้ดังนี้นะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็มาเลือกคำว่าฉันด้านล่างที่มีรูปคนที่ผมได้วงไว้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่เดิมเลยนะครับที่ต้องจัดส่งตรงรูปรถตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปได้เลยครับต่อจากนั้นก็มาเลือกตรงสัญลักษณ์รูปรถนะครับมันจะมีคำว่า request created นะครับตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของหมายเลข tagging number ในส่วนของ Curly Express นะครับเพื่อนๆก็เอาหมายเลขตัวเนี้ยไปเช็คสถานะสินค้าได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับสินค้าเมื่อไหร่นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ที่ถ่ายคลิปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับ